มอยากจะเรียนว่าเมื่อ9ปีที่แล้วในวันที่22พฤษภาคม2507คือวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ในห้องประชุมกองทัพบกที่ถนนวิภาวดีและวันนั้นด้วยความเศร้าใจอย่างยิ่งผมต้องนั่งฟังคำประกาศยึดอำนาจจากอดีตผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นคือนายกในขณะนี้ผมฟังท่านยึดอำนาจแล้วผมก็มีความคิดว่าประชาชนคนไทย70กว่าล้านคนเนี่ยถูกคนไม่กี่คนประกาศยึดอำนาจง่ายๆอย่างนี้หรือผมจึงอยากจะเรียนต่อสื่อมวลชนว่าขอให้การกระทำเมื่อ9ปีที่แล้วนั้นจากผู้มีอำนาจท่านใดก็แล้วแต่ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยไม่ควรจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกแล้วท่านพี่น้องที่เคารพครับแต่วันนี้นะครับผมได้มาอยู่ในห้องของที่ประชุมแห่งนี้รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยเพื่อร่วมกันประกาศการกระจายอำนาจให้ประชาชนแทนที่จะเป็นการยึดอำนาจจากประชาชนเหมือน9ปีที่แล้วอันนี้ผมภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องประชาชนว่าเรากำลังจะได้อำนาจคืนวันนี้พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เรามาเพื่อกระจายอำนาจกระจายความหวังและกระจายความสุขให้กับประชาชนของเราทุกคนครับผมจึงอยากจะวิงวอนต่อทุกฝ่ายทุกคนที่อาจจะเห็นตรงกันหรือคิดต่างกันก็ได้ครับขอให้ท่านให้โอกาสกับพวกผมพวกเราที่อยู่ที่นี่โดยคุณประชาเป็นผู้นำนี้ได้ทำงานให้ประชาชนครับก็ในเมื่อท่านให้โอกาสกับคนยึดอำนาจคนปฏิวัติตั้ง9ปีมานะครับโดยไม่สามารถจะคัดค้านได้เลยแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ให้โอกาสพวกเราซึ่งเข้ามาจากอำนาจของประชาชนและเราพร้อมนะครับที่จะทำงานเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนคืนความสุขให้ประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายนะครับโปรดให้โอกาสถ้าท่านอาจจะไม่พอใจว่ามันไม่ได้ 100% หรือความต้องการของท่านไม่ได้เต็มบ้างได้บ้างผมอยากจะวิงวอนว่าการเจรจาการทำงานใดๆนั้นไม่มีใครได้ร้อยหนึ่งหรอกครับมันต้องมีการถอยคนละก้าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมอยากจะให้พวกเราทำเพื่อประชาชนคนที่มีความหวังไม่ใช่คนหนุ่มสาวเท่านั้นนะครับแม้แต่ผมนะครับหรือคุณชูวิทย์เนี่ยผมอายุ79ปีและคนวัยเดียวกับผมอีกเยอะครับที่มีความหวังอยากจะเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอวิงวอนนะครับใครมีอำนาจใครมีพลังโปรดใช้อำนาจและพลังนั้นให้คนที่อยากจะทำงานเพื่อประชาชนได้มีโอกาสทำงานครับขอบคุณครับ